สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนดีเจเพชรจ้าติดโควิดอีกรายผลตรวจออกมาพบเชื้อส่งตัวรักษาแล้วจากกรณีการแพร่ระบาดของโควิดในช่วงที่ผ่านมาทำให้พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวันรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่พบติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทั้งนักร้องหนุ่มสแตมป์อภิวัตรดาราหนุ่มณัชพันธ์และดาราสาวกัจจังซึ่งล่าสุดวันที่7เมษายนพิธีกรชื่อดังดีเจเพชจาวิเชียนกุศลมโนมัยได้โพสต์ไอจีแจ้งว่าติดเชื้อโควิดโดยระบุว่าผมไปตรวจโควิดผลออกมาเป็นบวกผมมีเชื้อและกำลังไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับผมได้แจ้งทำลายให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ